สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะทัพเรือภาคที่1จับเรือประมงใช้แรงงานต่างด้าวจับปลาทูนะครับเมื่อเวลา 22.00 น.วันที่27ธันวาคมพลเรือโทรังสกฤตสันทยานุกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1กองทัพเรือได้รับแจ้งจากหมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่1โดยเรือต่อ91ร้อยเอกธนชัยกระต่ายทองผู้บังคับการเรือได้ดำเนินการตรวจค้นเรือประมงอวนลอยสมานชัยนาวี3นะครับขณะทำการประมงช่วงเวลา 17.00 น.ของวันเดียวกันหลังมีพฤติกรรมต้องใส่บริเวณแบริ่ง270ระยะ3ไมล์ทะเลจากเกาะจวงตำบลช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1กล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าลูกเรือทั้งหมดรวมไต่เรือเป็นชาวกัมพูชาจำนวน5คนไม่พบเอกสารใดๆจึงควบคุมเรือประมงพร้อมลูกเรือมายังท่าเทียบเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในความผิดพ.ร.ก.การประมงในน่านน้ำไทยพ.ศ.258มาตรา153ฐานความผิดเจ้าของเรือประมงผู้ใดให้คนประจำเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจำเรือหรือไม่ได้รับอนุญาตต้องโทษปรับ 4-800,000 บาทเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวส่งยังพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจากการสอบสวนทราบว่านายละมูล34อายุ69ปีเจ้าของเรือประมงได้เดินทางไปต่างจังหวัดโดยลูกเรือคือนายแดงชาวกัมพูชาเป็นหัวหน้าควบคุมเรือพร้อมลูกเรือชาวกัมพูชาอีก4คนออกไปทำการประมงหาปลาในอ่าวสัตหีบซึ่งคิดว่ากลับมาจากต่างจังหวัดจะนำลูกเรือไปดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้องก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่ฐานจับกุมได้ดังกล่าวนะครับ